วัสดีครับบุษบาบานเช้าต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุษบาบานเช้านะครับไม่ได้เปลี่ยนช่องผิดนะฮะไม่ได้เปิดช่องผิดครับเพราะเห็นว่าวันนี้พิธีกรเราเยอะเหลือเกินโอ้โหขอโทษนะคะ อาจจะสับสนได้ว่านี่พิธีกรหรือนางงามนะคะคือน้องๆทั้ง20คนนี้นะครับเป็นผู้เข้าประกวดมิสชัยนาทโพเมโลหรือว่านางงามส้มโอนะครับในรอบ20คนสุดท้ายแล้วซึ่งการประกวดนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในกิจกรรมงานวันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทครั้งที่27นะครับซึ่งน้องๆเนี่ยวันนี้ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราด้วยโอ้โหต้องเสียงอ่อนเสียงหวานเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยเห็นคุณแป้ขยันทำงานมากค่ะคุณผู้ชมคะตั้งใจบรีฟแขกหน้าดูเลยก็ต้อนรับนิดนึงเพราะน้องๆเนี่ยเดี๋ยวเขาเลิกรายการเราเนี่ยก็ต้องไปเก็บตัวที่ชัยนาทต่อแล้วเพราะเสาร์นี้ก็ประกวดรอบสุดท้ายแล้วไงจ้าเหนื่อยไหมครับน้องๆครับเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยนะเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยยิ้มเฉยๆก็จะเหนื่อยตอนไหนเอาเป็นว่าคุณผู้ชมนะคะประทับอกประทับใจสาวงามของเราหรือเปล่านะคะส่งกันเข้ามาได้ที่ SMS ค่ะรวมไปถึงคุณผู้ชมประทับใจอะไรที่เมืองชัยนาทนะคะก็บอกกันมาได้ที่4552006ค่ะใช่ครับพูดถึงเมืองชัยนาทเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมที่ยังไม่เคยไปเนี่ยวันนี้เราจะได้คุยกันแบบเจาะลึกเลยนะครับกับพ่อเมืองครับมีผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงนายกอบจด้วยนะวันนี้มาร่วมในการบุษบาบ่ายเช้าแต่ตอนนี้ผมจะพาคุณผู้ชมและน้องๆทั้ง20คนเนี่ยเดี๋ยวบ่ายนี้ไปชัยนาทใช่ไหมไปดูVGRชัยนาทก่อนดีกว่านะว่าน่าเที่ยวขนาดไหนเชิญชมครับชัยนาทหนึ่งในเมืองอู่ข้าวอู่น้ำของที่ราบลุ่มภาคกลางชัยนาทเป็นเมืองโบราณแต่ครั้งสุโขทัยเมืองยุทธศาสตร์ที่ตั้งทัพรับศึกและมีชัยทุกครั้งจึงเป็นที่มาของชื่อว่าชัยนาทชัยชนะที่มีเสียงบรรลือนั่นเองเสียงบรรลือแต่ครั้งอดีตสืบส่งมายังปากคลองมะขามเท่าเกจิอาจารย์ดังหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมะขามเท่าอำเภอวัดสิงห์พระอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์มาเที่ยวชัยนาทแล้วไม่ไปหย่อนใจที่สวนนกชัยนาทหรือว่ามาไม่ถึงนะครับสถานที่ท่องเที่ยวคู่เมืองมากกว่า20ปีเนื้อที่กว่า76ไร่ที่มีกรงนกขนาดใหญ่ที่ปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติประสานกกว่า100ชนิดเห็นนกพันธุ์ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเดินเล่นกันเพลินๆจะได้จ๊ะเอ๋กับนกหลายชนิดอย่างไม่รู้ตัวชมนกเพลินแล้วต่อไปอาคารแสดงพันปลาน้ำจืดในลุ่มน้ำเจ้าพระยากันต่อตื่นตาตื่นใจกับตู้ปลาและอุโมงค์ปลาน้ำจืดมากกว่า50ชนิดซึ่งปัจจุบันสวนนกชัยนาทถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนวใหม่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวอย่างมากเพราะไปที่เดียวได้หลายอย่างทั้งเพลินกับการดูนกดูปลาถ้ามาเที่ยวเมืองชัยนาทแล้วไม่ได้ซื้อของดีสิ่งนี้กลับบ้านก็จะดูเชยส้มโอพันขาวแตงกวาผลไม้ประจำเมืองที่ปลูกแล้วอร่อยที่ชัยนาทที่เดียวของดีๆอย่างนี้มีหรือบุษบาบานเช้าจะพลาดแหมที่เที่ยวชัยนาทนี่เยอะจริงๆนะครับแล้วก็20สาวงามนี้จะไปปรากฏกายในการประกวดในวันเสาร์นี้เช่นกันนะครับแล้ววันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมแฟนรายการบุษบาบานเช้าเนี่ยไปรู้จักกับจังหวัดชัยนาทมากขึ้นนะครับกับ2ท่านที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการครับท่านแรกเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทครับคุณจำลองโพสุขและอีกท่านหนึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทคุณอนุสรนาคาใสครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ว่านะครับนี่ท่านนายกอบจครับก่อนอื่นเลยต้องพูดถึงส้มโอล่ะเมื่อสักครู่นี้เห็นส้มโอโอ้โหขาวเด้งน่าทานมากเลยแล้วเป็นส้มโอพันนี้ต้องบอกว่าพันที่ปลูกที่ชัยนาทที่เดียวใช่ไหมครับใช่ครับส้มโอขาวแตงกวานี่จริงๆแล้วมีประวัติความเป็นมาย้อนหลังไปประมาณสักต้นรัตนโกสินทร์ทีเดียวนะครับประมาณ200กว่าปีนะครับที่เกษตรกรได้ปลูกกันมานะครับแล้วก็ลักษณะเด่นของเขาก็คือว่าเป็นส้มโอที่มีรสชาติลงตัวนะฮะมีเปรี้ยวอมหวานแล้วก็เนื้อนี่จะไม่ฉ่ำน้ำนะครับไม่เลอะเทอะเปื้อนเวลาทานนะฮะนี่คือเอกลักษณ์ของส้มโอปันขาวแตงกวาแล้วก็สีเนื้อเนี้ยก็จะออกไปทางฮันนี่คือสีน้ำผึ้งนะครับประมาณนั้นนะครับนี่คือสาเหตุที่ส้มโอพันขาวแตงกวาของเราเนี้ยเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั่วประเทศแล้วก็รวมทั้งต่างประเทศด้วยครับกูสงสัยไหมว่าทำไมขาวแตงกวาต้องไปอยู่ที่ชัยนาทด้วยแน่นอนสิคะครับอันนี้จริงๆแล้วประวัติความเป็นมาเนี้ยที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่คือว่าเราปลูกกันเมื่อประมาณสักช่วงต้นรัชกาลที่3
นะฮะที่เริ่มปลูกกันนะครับแล้วก็มีเกษตรกรท่านหนึ่งไม่ทราบว่านำพันธุ์มาจากไหนนะครับเอาไปปลูกที่อำเภอมโนรมซึ่งเป็นอำเภออยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดชัยนาทนะฮะแล้วก็ตั้งชื่อว่าขาวแตงกวาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงบัดนี้ครับปลูกที่อื่นไม่อร่อยเหมือนปลูกที่ชัยนาทก็เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะครับก็มีผู้ที่ซื้อกิ่งพันธุ์ไปจำหน่ายไปปลูกที่จังหวัดทางเหนือก็มีทางภาคกลางของเราก็มีแต่ว่ารสชาติจะไม่เหมือนที่ชัยนาทเกี่ยวกับดินเกี่ยวกับอากาศประมาณนั้นผมก็เข้าใจประมาณนั้นนะค่ะอยากจะชิมส้มโอเนื้อดีเนื้อหวานขาวแตงกวาแบบนี้ก็ต้องไปที่ชัยนาทแต่ถ้าเผื่อพูดถึงชัยนาทแล้วก็ต้องนึกถึงอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือสวนนกด้วยที่ผมเห็นใหญ่มากเลยนะสวนนกใช่ที่นี่นะคะจะขึ้นชื่อมากเลยต้องถามท่านนายกอบจบ้างว่าได้ข่าวมาว่าที่เดิมเนี่ยใครๆก็ต้องไปเยี่ยมชมอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้มีการเพิ่มเติมแหล่งท่องเที่ยวเข้ามาด้วยในสวนนกชัยนาทมีอะไรมาบ้างคะครับอย่างที่บอกว่าสวนนกเนี่ยคือหนึ่งในของขวัญของจังหวัดเราครับหลวงพ่อสุขลือชาเขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อนำไปบนสวนนกส้มโอดอกขาวแตงกวาครับคุณกุ๊กก็เคยไปใช่แล้วจำไม่ผิดนะครับไปถ่ายทำรายการที่แล้วก็ไปถ่ายทำรายการสักปีกว่าๆนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยสวนนกเนี่ยได้ปรับปรุงไปเยอะนอกจากจะเป็นนกอย่างเดียวแล้วนะครับยังมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้นมาเพื่อให้เยาวชนเนี่ยได้ไปศึกษานะครับในสวนนกของเราไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ป่าโคเรียมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำจืดเราโชคดีนะครับที่ได้รับทุนราชการซื้อจากป้าหญิงบุญรักนะครับในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับแล้วก็มีท้องฟ้าจำลองนะครับที่เป็นศูนย์รวมความรู้ทางดาราศาสตร์ใหม่ของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะครับและยังมีมิวเซียมเอกนะครับพิพิธภัณฑ์ไข่ที่ใหญ่สุดเอเชียนะครับมีไข่นานาชนิดทุกๆยี่ห้อเลยมาให้ดูในนี้นะครับและอนาคตข้างหน้าเนี่ยโครงการหลายโครงการที่เกิดขึ้นอีกนะครับค่ะต้องบอกว่าคราวที่แล้วที่ไปนะคะก็ต้องเรียกว่าตื่นตาแล้วเพราะว่ามีนกหลายพันหลายร้อยชนิดเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ก็ยังมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมอีกเด็กๆไม่ควรพลาดเด็ดขาดเลยถ้าไปชัยนาทครับผมนะคะพื้นที่ใหญ่ไหมครับ250ไร่ครับ250ไร่250ไร่เรียกว่าคือ1วันเราอยู่ในสวนนกได้เลยครับผมนะฮะเรามีรถไฟฟ้าให้นั่งเดินสำหรับผู้สูงอายุบางคนนะครับที่เดินไม่ไหวนี่ไงมีอควาเรียมใช่ไหมคะที่ใช่ฮะในอควาเรียมก็คือในนี้จะมีปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดผมว่าปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยคือปลาหมึกนะครับตอนนี้ที่อยู่ในตู้เนี่ยประมาณ180กิโลนะครับหาดูได้ยากมากใหญ่กว่าปลาฉลามบางพันอีกแล้วก็เด็กๆไปดูต้องอ้าปากค้างแน่เลยใช่ไม่ใช่อ้าปากเพราะอยากกินไม่ใช่ตื่นเต้นเห็นปลาตัวใหญ่ไงเด็กๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าในคำขวัญของเมืองชัยนาทยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกที่นึงนะคะที่ห้ามพลาดเหมือนกันเขื่อนเจ้าพระยาครับบางที่ก็เรียกว่าเขื่อนเรียงหินคนละเขื่อนครับเขื่อนเจ้าพระยาคือเขื่อนทดน้ำเพื่อการชลประทานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็เป็นแห่งแรกของประเทศไทยนะครับขณะนี้ก็ก่อสร้างมาแล้วประมาณ50ปีนะครับซึ่งเขื่อนนี้ก็คือสามารถที่จะหล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ธัญญาหารในลุ่มเจ้าพระยานะครับตอนล่างเนี่ยทั้งหมดนะครับหลายล้านไร่ทีเดียวนะครับนี่คือความสำคัญของเขื่อนเจ้าพระยาของเรานะครับถ้าไม่มีเขื่อนเจ้าพระยาถ้าไม่มีเขื่อนเจ้าพระยาผมว่าประเทศไทยอาจจะมีข้าวกินน้อยกว่าที่เป็นอยู่นะเพราะอะไรครับเพราะว่าน้ำเอาไปใช้ในสูงมากนะครับเป็นเขื่อนที่ระบายน้ำทดน้ำจากที่มาจากทางตอนเหนือของประเทศไทยนะครับเปียงวังยมน่านนะฮะก็มารวมกันที่หน้าเมืองชัยนาทคือหน้าเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็กรมชลประทานก็จะระบายน้ำลงท้ายเขื่อนนะครับพื้นที่ภาคกลางตอนล่างทั้งหมดนะก็จะต้องอาศัยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยานี่แหละครับในการหล่อเลี้ยงระบบเกษตรกรรมของประเทศไทยที่เป็นจุดสำคัญที่สุดของประเทศไทยก็ว่าได้ครับแล้วมีการทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยหรือเปล่าตรงนี้ก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการที่ได้มีพี่น้องประชาชนทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศนะได้ไปเที่ยวที่บริเวณตัวเขื่อนนะครับและบนสันเขื่อนเนี่ยรถก็สามารถจะวิ่งไปได้วิ่งผ่านได้นะก็อย่างนี้ถ้าเผื่อไปถ่ายรูปมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับอีกแห่งหนึ่งอย่างนี้นะคะต้องขอให้แบบสาวๆไปช่วยโพสเนอะแบบโพสท่าดีไหมแป้ถ่ายคู่กันดีเดี๋ยวน้องไปถ่ายรูปกับที่ริมเขื่อนนะเสร็จแล้วต้องไปเพื่อความเป็นสิริมงคลนะต้องไปไหว้พระใช่มีวัดดังอยู่ที่นู่นแล้วก็มีหลวงปู่ที่ผู้คนชัยนาทเนี่ยให้ความเคารพนับถืออย่างสูงเลยใช่ค่ะนะก็คือหลวงปู่สุขครับก็คือที่วัดปากคลองมะขามเท่านะวัดปากคลองมะขามเท่านี่ก็คือเป็นวัดที่พระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่สุดของเมืองไทยอีกองค์หนึ่งก็คือหลวงปู่สุขนะครับหลวงปู่สุขที่เห็นในภาพเนี่ยนะครับค่ะก็ท่านก็เป็นพระอาจารย์ของ